สวัสดีครับผมมานพินกับช anel ผิวไทยใน YouTube ครับวันนี้พามาดูที่เปิดขวดแบบเวียดนามนะครับแต่ผมก็เห็นแบบนี้ที่พม่า ด้วยนะฮะอันนี้เขียนว่าเวียดนามนะครับแล้วก็เขียนว่าหลักแทงนะฮะร้านหลักแทงหลักแทง20วันที่20เดือน12ปี2006ก็ประมาณเกือบ10ปีมาแล้วครับนะฮะตอนนั้นไปเวียดนามนะครับแล้วก็ไปทานอาหารร้านนี้ที่เมืองเวนะครับแล้วเขาก็ให้ที่เปิดขวดแบบนี้มาเป็นที่ระลึกครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่านี่มันสามารถเปิดขวดได้นะฮะเป็นเหมือนเป็นแท่นไม้เป็นคานนะครับแล้วก็มีน็อตมายึดอย่างเงี้ยเป็นรูสามารถประยุกต์มาทำก็ได้นะครับนะครับนี่คือที่เปิดขวดนะครับแล้วมันเปิดได้ดีมากครับไม่น่าเชื่อนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเปิดนี่ครับเบียร์ให้ดูเบียร์ซานมิเกลนะฮะพรีเมียมเบียร์อันนี้เป็นเบียร์ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับซานมิเกลนะฮะมาดูว่ามันจะเปิดยังไงนะครับเอาอย่างเงี้ยครับมานะฮะก็มาวางไว้อย่างเงี้ยนะฮะให้ดูอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับมันจะวางอยู่อย่างนี้นะฮะวางอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับตัวน็อตจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่กับที่เปิดอย่างนี้นะแล้วมีคานอยู่อย่างนี้นะครับมาเปิดนะครับกดผิดครับเปิดครับก็อย่างนี้นะกดลงไปเดี๋ยวผมต้องอย่างนี้ดีกว่าเราต้องใช้สองมือนะครับครับทำอย่างนี้ครับนี่ฮะแล้วก็จับไว้นะนี่ครับเปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วครับฝาเนี่ยครับเปิดมาเรียบร้อยแล้วครับเวียนเย็นทางได้ด้วยที่เปิดที่หน้าตาไม่เหมือนที่เปิดเลยนะครับอย่างนี้เมืองไทยไม่ใช้กันนะครับแต่ว่าใครจะลองไปทำดูก็ได้ครับไม่ยากเลยครับผมคราวนี้มาดูเปิดกับขวดโค้กบ้างนะครับนะฮะนี่ครับเอาอย่างนี้ครับมาเสียบที่ตรงนี้มาวางตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดนะครับนี่ครับเปิดออกมาเห็นชัดนี่ครับติดออกมาอย่างนี้เลยครับเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยฮะเปิดง่ายๆครับที่เปิดกวดแบบง่ายๆแล้วพบกันใหม่กับ channel ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ